ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องปานลวีนะฮะมาร่วมสัมภาษณ์กันในงานแจกอาหารที่เคหะร่มเกล้ากันสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ว่าทุกคนเนี่ยคือเราตอนนี้ณตอนนี้เราต้องตระหนักถึงความรุนแรงของโควิดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไข้หวัดมันรุนแรงความรู้สึกของปานตอนนี้ปานมองว่ากลุ่มเด็กเล็กๆน่าสงสารมากนะคะน้องๆคือแบบยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเท่ากับผู้ใหญ่นะคะแล้วทุกคนคนสนิทคนใกล้ตัวของปานก็มีเป็นบ้างแล้วแล้วก็คือมันยังไม่ถึงตัวเราแต่ถ้าสมมติว่าวันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ตรงเนี้ยก็คือต้องตระหนักถึงความรุนแรงของมันก็คือตอนนี้ต้องมีแมสมีเฟสชิลเนี่ยคือต้องติดไว้เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วแล้วก็เจลล้างมือเจลล้างมือนี่ก็ขาดไม่ได้เลยคือต้องพกอยู่ในกระเป๋าทุกวันเพราะว่าวันนี้อย่างพี่น้องในชุมชนเคหะที่นี่นะคะก็คือวันนี้เรามาช่วยกันแจกข้าวกล่องให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนต้องสู้ต่อสู้กับเชื้อโรคมีให้ได้ค่ะแล้วก็ทุกคนห้ามท้อเราจะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับ อยากฝากกำลังใจให้เคหะร่มเกล้าชุมชนเคหะร่มเกล้าที่นี่หน่อยครับค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนต้องเจอวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลอดนะคะก็คืออยากให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องต่อสู้กับมันให้ได้ค่ะแล้วก็ต้องรับมือกับเชื้อโรคนี้เราต้องชนะมันไปให้ได้ค่ะเราต้องฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะครับเมื่อ2-3 วันก็มีการระเบิดที่เคหะที่กิ่งแก้วในโรงงานนะอยากให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตตรงนี้ก็คือมันเป็นเหตุที่ทุกคนไม่มีใครกำหนดมันเกิดขึ้นเองอัคคีภัยมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงก็คือมันน่ากลัวตื่นเช้ามาเห็นข่าวก็คือตกใจแต่ว่าเราจริงๆอยากจะมาแต่ว่าเขาให้ออกนอกพื้นที่ทีนี้ตอนก็มีรุ่นพี่นางงามคนหนึ่งมีบริษัทอยู่ที่นั่นก็คือให้กำลังใจทักส่วนตัวไปให้กำลังใจเขาก็คือว่าเราอย่าเพิ่งไปท้อกับมันเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากครับ